นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมองจากด้านที่เป็นรถไฟฟ้า VTS ในยุคปัจจุบันนี้ตรงข้างหน้าคือโรงพยาบาลราชวิถีปัจจุบันนี้ส่วนทางซ้ายมือคือถนนที่ไปแยกพญาไทครับซ้ายล่างขวาซ้ายล่างคือเส้นที่ไปดินแดงขวาบนไปสะพานสังฮีขวาล่างออกไปทางพหลโยธินดอนเมืองครับตรงส่วนข้างหน้านั้นน่าจะเป็นส่วนที่เป็นโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบันนี้สนามบินดอนเมืองเป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งเห็นที่ไหนก็จำได้เครื่องบินสองลำที่จอดอยู่ไกลๆนั้นถ้าจำไม่ผิดรูปร่างเหมือนเครื่องบิน Aflo 748ที่บริษัทเรืออากาศไทยในยุคนั้นใช้เป็นเครื่องบินเดินทางรับผู้โดยสารบริษัทเดินอากาศไทยเคยเปิดทำการอยู่ในประเทศอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะรวมเข้ากับบริษัทการบินไทยสมัยนั้นผู้ที่จะไปส่งผู้เดินทางไปต่างประเทศจะสามารถยืนส่งและยืนมองเครื่องบินได้จากลานชานชาลากลางแจ้งมีรั้วกั้นหลายรอบมองไปเห็นสนามบินนี่ครับคือเครื่องบิน Aflo 748ในช่วงปีพ.ศ.ประมาณช่วงนี้ใช้อยู่ส่วนภาพนี้ใครที่ไปบางลำพูบ่อยๆจะต้องรู้จักกับป้อมสุเมนป้อมพระสุเมนThank you.
แล้วแวกใกล้เคียงกันนี้เท่าที่เคยมาไกลสุดเห็นจะเป็นที่ริมคลองวัดนางชีก่อนที่จะมาถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญผมก็เพิ่งเคยเห็นภาพเก่าแก่ของโรงแรมรอยัลที่เป็นโรงแรมรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบันนี้ส่วนภาพข้างล่างนี้ใครจะไปเชื่อว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยถูกน้ำท่วมและก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะเคยมีเกาะอยู่ตรงกลางตรงหน้าวัดอรุณราชวรารามแล้วก็จมหายไปแล้วนานแล้วด้วยถ้าไม่เห็นภาพนี้ก็คงจะไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อก่อนยุคก่อนนั้นเคยมีเกาะแก่งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่เคยเล่าให้ฟังว่าในช่วงปีพ.ศ. 2485น้ำท่วมกรุงเทพท่วมขนาดหนักทั่วไปหมดแต่ยังไม่เคยเห็นภาพที่ว่าบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน